นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนั่งสงบใจนั่งสมาธิขวางธรรมก็ได้นั่งมือขวาวางบนมือซ้ายเท้าขวาวางบนเท้าซ้ายผมมีโป้งชนกันหลับตาก็ได้ลืมตาก็ได้ทำใจให้สงบสักพักหนึ่งเพื่อเราฟังทำใจเราจะได้ไม่ฟุ้งซ่านไม่วอกแวกจิตเราจะได้มีสมาธิหรือได้พักจิตให้ว่างสักขณะหนึ่งถ้ามันไม่ว่างแล้วใจมันร้อนพอใจว่างแล้วใจจะเย็นจิตจะเย็นก็ได้การกำหนดรูปตัวเองนั่งอยู่รูปร่างหน้าตานุ่งห่มผ้าสีใดใส่เสื้อสีใดนั่งอย่างใดแล้วก็รูประลึกรู้รูปนั่งของเราลักษณะอาการสงบจำใบหน้าจำจมูกของเราเวลาลมหายใจเข้าเราก็รู้ว่าลมหายใจเข้าที่สองช่องจมูกเวลาลมหายใจออกก็รู้ว่าลมหายใจออกพิจารณาลมเข้าพิจารณาลมออกสั้นยาวหยาบละเอียดร้อนเย็นอยู่ที่สองช่องจมูกใช้สติใช้ปัญญาพิจารณาลมถ้าเราพิจารณาลมได้ชัดชัดขึ้นรู้เรื่องของลมหายใจเข้ารู้เรื่องของลมหายใจออกตลอดเวลาก็เรียกว่าวิตกวิจารเกิดขึ้นกายก็จะเบาจิตก็จะเบาสบายปีติก็จะเกิดขึ้นเมื่อปีติเกิดขึ้นความสบายใจเกิดขึ้นมากขึ้นมากขึ้นความสุขก็เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ จะหาความสุขได้ที่ใจสงบเมื่อความสุขเกิดขึ้นได้แล้วใจเราก็วางเฉยต่อเรื่องราวต่างๆที่มากระทบใจเราเราก็จะเป็นคนวางเฉยเป็นเคยโกรธเคยเกลียดเคยรักเคยชังเคยเป็นคนพยาบาทอาฆาตเคยเป็นคนใจของหงุดหงิดเจ้าอารมณ์ทิฏฐิมานะสูงก็ละวางเฉยเป็นจะวางต่อจิตใจที่วุ่นวายได้จะคนใจร้อนจะคนใจร้ายก็จะเป็นคนใจเฉยจากคนคนเดียวกันก็เปลี่ยนใจได้ก็เอาใจอย่างเนี้ยไปทำเอาจิตอย่างเนี้ยไปทำที่เปลี่ยนได้ที่สงบได้ถือว่าเป็นธรรมะที่รักษาใจเราก็จะเป็นความสุขอย่างมหาศาลใครไม่เคยพบก็ได้พบใครไม่เคยเห็นก็ได้เห็นก็เรียกว่ารู้ใจรู้จิตรู้สงบรู้ที่ลมหายใจรู้ที่จิตเราต้องมีเบื้องต้นก่อนมีวันนี้ก่อนมีวันนี้ต่อไปวันข้างหน้าก็จะดีขึ้นมีวันสงบก่อนถ้าเราไม่มีวันสงบนี่จะไม่เจอความสงบเลยเรียกว่าทำงานก็เหมือนกันคนเราจะต้องมีวันหยุดพัก7วันจะต้องหยุด2วันอย่างเงี้ยก็ถือว่าวันหยุดนั่นก็คือวันสงบวันพักผ่อนกายใจถ้าทำไม่หยุดเลยเนี่ยก็เครียดคนไหนก็อยู่ไม่ได้ทำทั้งวันทั้งคืนคือทำทุกวัน7วันทำทั้ง7วันเดือนทำทั้งเดือนเนี่ยก็รับไม่ได้ร่างกายต้องเครียดต้องเป็นประสาทหลอนดังนั้นจึงมีการหยุดพัก2วันจิตเราก็เหมือนกันต้องมีการหยุดพักคิดทั้งวันทั้งคืนไม่ได้คิดรวยทั้งวันทั้งคืนก็ไม่ได้คิดถึงใครทั้งวันทั้งคืนก็ไม่ได้โกรธใครทั้งวันทั้งคืนก็ไม่ได้รักใครทั้งวันทั้งคืนก็ไม่ได้โลภทั้งวันทั้งคืนมันต้องพักจิตต้องให้จิตของเราเนี่ยว่างจากความคิดอันนั้นบ้าง
จึงจะเกิดสติสมาธิปัญญาถ้าเราไม่หยุดคิดละตายแน่เหมือนกับคนทำงานไม่หยุดนั่นเองวันนี้เรามาพักจิตกันมาพุทโธพักจิตกันเห็นพุทลมเข้าโธลมออกไม่เป็นการพักจิตพักได้5นาที10นาทีก็เท่ากับเหมือนพัก7วันพักทิ้งเนี่ยคนเรามีปัญหาหัวใจกันทุกวันนี้มีปัญหาหัวใจมีปัญหาความคิดเดือดร้อนเรื่องใจทั้งนั้นเดือดร้อนเรื่องความคิดทั้งนั้นแล้วก็มาโทษกายโทษคนอื่นแต่ที่จริงแล้วเป็นเรื่องความคิดที่ไม่หยุดคิดที่หาเรื่องไม่ดีมาคิดหาเรื่องเราร้อนใจมาคิดก็เลยเดือดร้อนตัวเราแต่ถ้าคิดเป็นบุญมันก็ไม่เดือดร้อนคิดเป็นทานอย่างวันนี้เราคิดเป็นทานคิดในการมาตักบาตรทำบุญคิดรักษาศีลคิดเจริญสมาธิคิดเจริญปัญญาให้เห็นว่าทุกอย่างเป็นอนิจจังไม่เที่ยงเป็นทุกข์แปรปรวนร่างกายคนเราไม่อยู่ถึง100ปีก็เปลี่ยนไปหมด10ปีเปลี่ยนทุกปีเปลี่ยนทุกวันเก้าเดือนนี่เปลี่ยนต้องเยอะนะ9เดือนนี่เปลี่ยนต้องเยอะสมมติว่าเรา9เดือนเนี่ยเราเปลี่ยนแล้วเช่นคนมาจุติวิญญาณมาจุติในท้องแม่เนี่ยจุติในท้องแม่เริ่มขาดเลือดวิญญาณจุติแล้วเป็นวิญญาณแล้วมีตาแล้ววิญญาณมีตา ถ้าไม่มีวิญญาณไม่มีตาก็เกิดไม่ได้วิญญาณตาบอดไม่ได้วิญญาณมีตาสัตว์ทุกชนิดเกิดที่ตาก่อนไม่จะเกิดที่อื่นเลยเกิดที่จาตานี่เป็นจุดรวมสมองของสัตว์สมองก็มารวมที่ตาเป็นจุดเริ่มวิญญาณเกิดรวมตรงนั้นก็เกิดขึ้นตั้งแต่1เดือนไปถึง5เดือนก็ครบอาการ32ทางพระก็เรียกว่าครบอาการ32 5เดือนมีแขนมีขามีอวัยวะมีรู้ว่าเพศหญิงเพศชายแล้วอย่างสมัยก่อนก็ใช้หมอคลำหรือดูอาการลูกดิ้นนะดูอาการลูกดิ้นนะ5เดือนนี้จะดิ้นมากขึ้นเริ่มดิ้นแล้วเนี่ยก็รู้แล้วเอ๊ะลูกเรานี่ดิ้นได้แล้วพ่อแม่ก็จะรู้ไม่มีใครจะรู้เท่าพ่อแม่เรื่องการเกิดแม่นี่รู้แม่ก็บอกพ่อนี่ลูกเราดิ้นแล้วนะถ้าลูกวันไหนลูกไม่ดิ้นก็รู้สึกไม่สบายใจเอ๊ะกลัวลูกเราจะไม่เจริญงอกงามกลัวจะตายในครรภ์หรือกลัวจะออกมาพิการความคิดของแม่เนี่ยสารพัดจะคิด9เดือนเนี่ยคิดแต่เรื่องลูกทั้งที่ยังไม่เห็นหน้าเห็นตาว่าจะเป็นหญิงเป็นชายความผูกพันของพ่อแม่เนี่ยมันต้อง9เดือนจึงมีวันนี้ใครจะรู้ดีถ้าเขาแม่บางคนแม่สมัยโบราณเนี่ยถือไม่มีหมอแผนปัจจุบันถ้าแผนปัจจุบันนี่หมอก็จะสั่งให้กินอย่างไรกินอาหารอย่างไรที่จะเป็นโปรตีนกับลูกในครรภ์จะศึกษาแพทย์ฝากครรภ์แพทย์ก็จะแนะนำอาหารการกินไม่เผ็ดไม่ร้อนแต่สมัยก่อนเขาก็สั่งคนโบราณก็สั่งอย่ากินเผ็ดเกินไปลูกจะเป็นอย่างนั้นจะกินหวานเกินไปลูกก็จะเป็นอย่างนี้ว่าลูกจะเป็นตาฝ้าตาฝางร้อนในก้นเปื่อยอะไรเนี่ยเขาก็รู้ดีก็อาหารคนตะก่อนก็ต้องเลือกกินแม่นี่ไม่มีใครจะรักษาดูแลเท่ากับแม่ที่เกิดอยู่ในครรภ์เลี้ยงลูกมา9เดือนในท้องทนุถนอมมาท้องนี่ก็อุ้มไม่กระทบไม่ให้กระทบใครไม่ให้ล้มไม่ให้ชนกลัวลูกจะแท้งพยายามรักษาครรภ์เท่าชีวิตตัวเองเนี่ยความเกิดพอ9เดือนแล้ว8เดือนแล้วเปลี่ยนแปลงแล้ว
คลอดออกมาแล้วคนสมัยโบราณเนี่ยโอ้สามีเนี่ยเป็นตัวที่จะต้องรับรู้อย่างมากเตรียมฟืนเตรียมไฟไว้ให้ภรรยาตัวเองตัดฟืนตัดไม้มาให้ภรรยาอยู่ไฟสมัยก่อนต้องอยู่ไฟ15วันเดือนหนึ่งบางคนอยู่ไฟไม่ได้ร้อนอยู่แค่3วัน7วันก็เลือดลมไม่ดีเจ็บก็ออดก็แอดมีความทุกข์พอลูกเลยบางคนสมัยก่อนแต่สมัยนี้ไปฝากท้องที่หมอหมอก็ทันสมัยดูแลอย่างดีคลอดแล้วก็ไม่มีอันตรายต่อแม่แต่ลูกการตายหรือการคลอดลูกก็น้อยการคลอดมาตายก็น้อยประเทศเราสมัยก่อนนี่ตายเป็นของที่น่ากลัวมากบางทีคลอดลูกไม่ได้นี่ตายท้องกลมนี่เรียกว่าเป็นหนังนาคเลยผีตายท้องกลมนี่ดุเข้ามาวิญญาณมันเจ็บปวดเนี่ยมันหวงแหนมันเศร้าโศกเสียใจอะไรอาวรณ์เพราะตัวเองไม่ได้เตรียมตัวตายเนี่ยก็พอเรื่องลูกเนี่ยฉะนั้นจึงว่าพอ9เดือนคลอดมาแล้วพอรู้ว่าเป็นหญิงก็ดีใจรู้ว่าเป็นชายก็ดีใจไม่มีพ่อแม่คนไหนที่จะไม่รักลูกรักทุกคนรักลูกพอเห็นหน้าแล้วก็รักพี่การก็รักหูหนวกก็รักตาบอดก็รักบ้าใบก็รักเขาดื้อรักเราไหมไม่รักหรอกเราลองไปหนุ่มสิเราพิการเนี่ยสาวก็ไม่รักเราเราเป็นสาวพิการหนุ่มก็ไม่รักเราเพื่อนก็ไม่มีแต่คนที่รักเราคือพ่อแม่พิการไงก็รักคนหนึ่งนั้นไม่มีมือไม่มีเท้าเลยแต่ไม่ใช่คนไทยนะคลอดออกมามีแต่หัวมีแต่ตัวมือเท้าก็ไม่มีพอดีเป็นคนสิงคโปร์ไอ้แม่ก็รักไอ้พ่อก็รักไอ้พี่ก็รักเอาไปไหนก็เอาไปด้วยเอาไปต่างประเทศด้วยนะเอาเครื่องบินไปโน่นขึ้นไปยันสวิตไปอะไรไปเที่ยวคนเห็นนี่ตกใจคนไม่มีตีนไม่มีขาไม่มีมือมีแต่ตัวนะพี่สาวก็ทำไงรักน้องรักน้องอุ้มน้องอุ้มเหมือนตุ๊กตาเลยอายุก็10 56แล้วยังต้องอุ้มเพราะคนมันไม่มีแขนไม่มีขามันก็ไม่หนักอะมีแต่ตัวเอามาวางบนเครื่องบินก็เล่นเกมไอ้พี่สาวก็เล่นกดน้องชายมันก็เอาคางไปทับพี่สาวจะเล่นมั่งพี่สาวก็ให้เล่นเกมมันเอาปากกดมันก็หอปากยาวๆหน่อยเอาปากกดเกมเล่นเกมได้เอาปากเล่นจริงๆไม่ถนัดเอาลิ้นแลบออกมากดเกมก็เป็นความสุขของเขาอ่ะเขาไม่มีทางอื่นเลือกที่เกิดไม่ได้ดูสิฮะคนเราถ้าเกิดอย่างนี้เป็นยังไงพ่อแม่จะเดือดร้อนแค่ไหนพี่น้องจะเดือดร้อนแค่ไหนต้องเลี้ยงกันยันตายเป็นภาระต่อพ่อแม่พี่น้องมากเลยทำกรรมอะไรไว้จึงเป็นอย่างนี้แต่ถ้าเราเป็นอย่างนี้เราไม่ได้เป็นอย่างนี้เราไม่ดีใจหรือ เขาเป็นอย่างนั้นก็ยังดีนะพ่อแม่พี่น้องมีเงินมีความรู้อยู่ในประเทศที่เจริญก็เลี้ยงเขาได้ไม่ให้เขาเดือดร้อนไปไหนก็อุ้มไปไปเที่ยวต่างประเทศพาไปอยากจะให้น้องมีความสุขอยากให้ลูกมีความสุขให้ไปเที่ยวต่างประเทศให้ไปดูที่โน่นดูที่นี่เดินไม่ได้ก็อุ้มไปดูโลกเขามียังไงต้องให้รู้ให้หมดดูสิอยากให้น้องตัวเองเนี่ยรู้ให้หมดให้สนุกไม่อยากให้มีทุกข์เพราะตัวเองขาดเยอะขาดแขนขาดขาหาโอกาสอันงามมากเลยแต่มีพ่อดีแม่ดีพี่ดีเราคิดดีว่าพวกเราเป็นอย่างนั้นแล้วเป็นยังไง
ถ้าไม่มีแขนไม่มีขาเนี่ยไม่มีพ่อแม่ที่ดีก็คงตายเนี่ยไปเจอก็คงต้องตายตายอดตายร้อนตายหนาวตายหิวตายนี่แหละจึงมีพ่อแม่ที่ดีรักลูกจึงมีวันนี้เขาให้ชีวิตเรามาคนที่ให้ชีวิตเราเนี่ยไม่มีพระเจ้าองค์ไหนบันดาลให้เราได้ตัวเรานั่นแหละเป็นผู้กำหนดมาแล้วก็มาปฏิสนธิเกิดกับตระกูลของเราตระกูลของเราที่ทำกรรมมาแต่อดีตชาติด้วยกันที่เคยเป็นพ่อแม่กันมาแต่ชาติก่อนส่วนมากก็มาเป็นพ่อแม่กันชาตินี้อีกต้องมาเป็นผัวเป็นเมียกันชาตินี้อีกมาเป็นญาติกันชาตินี้เป็นศัตรูก็มาเป็นกันอีกเป็นมิตรก็มาเป็นกันอีกมันเป็นวัฏจักรพระพุทธเจ้าท่านยืนยันท่านยอมรับศาสนาไม่ใช่ว่าสอนแล้วไม่มีพยานพระพุทธเจ้ายอมรับว่าทุกอย่างนี้เป็นกฎของกรรมเป็นไปตามกรรมที่ทำไว้แต่อดีตเราทำดีก็ได้มาเกิดพ่อแม่ดีพี่น้องดีสติปัญญาดีเพราะผลทานดีศีลดีภาวนาดีก็มาเกิดดีเลือกที่เกิดดีแต่ถ้าเราทำจิตใจไม่ดีก็มาเกิดกับพ่อแม่ไม่ดีพี่น้องไม่ดีญาติสถานที่ไม่ดีโอกาสไม่ดีแต่จะดีชั่วอะไรก็สุดแล้วแต่ขอให้เรามีพ่อมีแม่กันแล้วกันที่เลี้ยงดูเราที่ให้ชีวิตเราฉะนั้นจึงว่าผู้ที่บันดาลชีวิตเราได้เนี่ยก็คือพ่อแม่ที่ให้ชีวิตเราพุทธเจ้าจึงยกย่องว่าพ่อแม่คือพระอรหันต์ของลูกมีบุญมีคุณเท่ากับพระอรหันต์ถ้าฆ่าพระอรหันต์เนี่ยปิดสวรรค์ปิดนิพพานแต่ฆ่าคนอื่นเป็นพันคนก็ไม่ปิดสวรรค์นิพพานถ้าเขาก็มีศีลปฏิบัติดียันตายเขาปิดนรกได้ถ้ามีศีล5ยันตายถึงจะฆ่าคนมากเป็นพันก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าฆ่าพ่อคนเดียวแม่คนเดียวหรือพระอรหันต์คนเดียวเนี่ยปิดสวรรค์นิพพานเลยเปิดนรกเลยก็แสดงว่าแม่พ่อเนี่ยมีบุญคุณอันใหญ่หลวงบุญมหันต์เลยโทษอนันต์ถ้าเราทำกับพ่อแม่นี่กรรมอนันต์เลยบางคนเนี่ยไปมีเมียแล้วก็มาดูถูกพ่อแม่ตัวเองทีแรกเป็นผู้จัดการนะเข้าถูกเพื่อนโกงหมดเลยแล้วเข้าเป็นลูกจ้างเขาแล้วเข้าอยู่นี้ไม่มีงานทําแล้วอ่ะถึงขั้นนั้นนะคนในระคุณพ่อแม่เนี่ยจะเคยรุ่งเรืองเนี่ยดูถูกพ่อแม่ด่าพ่อแม่ไอ้แม่เห็นหลานตัวเองอยากจะไปอุ้มเขาไม่ยอมให้อุ้มใช่พ่อแม่ไม่มีการศึกษาก็จริงแต่สามารถเลี้ยงลูกโตได้ก็ไม่ควรจะเอาลูกกับภัยมาดูถูกแม่ตัวเองไม่ควรจะลูกเขยมาดูถูกพ่อตาแม่ยายตัวเองเป็นลูกต้องรักพ่อแม่สิพระอรหันต์ของเรานี่ใครจะดูถูกเราไม่ได้ตัวเราดูถูกไม่ได้ใครก็ดูถูกไม่ได้ภรรยาเราจะมาดูถูกแม่เราไม่ได้พ่อเราไม่ได้เพราะเราไม่ดูถูกจะมาดูถูกพี่น้องแล้วแต่พ่อเราไปดูถูกปล่อยให้ภรรยาเราดูถูกพ่อแม่พี่น้องเรามันก็เลยกลายเป็นอกตัญญูกันทั้งบ้านไปเราปล่อยให้ลูกกับภัยปล่อยให้เมียเราให้สามีเราดูถูกติเตียนพ่อแม่เราต่อหน้าเราไอ้เมียเราก็ได้ใจก็เลยไร้คุณธรรมผู้หญิงคนไหนที่ดูถูกพ่อผัวแม่ผัวด่าพ่อผัวแม่ผัวด่าพ่อตาแม่ยายต่อหน้าเมียต่อหน้าผัวเองก็เรียกคนไร้คุณธรรมหรือจะมีวิชาความรู้อย่างไรจบมาจากม่องนอกเมืองนาปริญญาอะไรก็เลยแต่เขาไม่มีคุณธรรมถ้าคนมีคุณธรรมเขาจะด่าพ่อด่าแม่คนที่ตัวเองรักไม่ได้เขาต้องยกย่อง
เอ๊ะภรรยาเราดีเนี่ยที่จริงถ้าแม่ยายเราไม่เลี้ยงให้ดีภรรยาเราจะดีได้ยังไงภรรยาเราให้แม่ยายเราให้ชีวิตภรรยาเรามานี่พ่อตาให้มาก็เรารักภรรยาเราทั้งตัวเราไปเกลียดทำไมพ่อตาแม่ยายเรารักแม่ผัวแม่ผัวเรารักสามีเราทั้งตัวรักด้วยหวงด้วยแต่ทำไมเราไปเกลียดคนที่ให้มาคนที่ให้ชีวิตสามีเรามาคนที่ให้ชีวิตให้กำเนิดเลี้ยงสามีเรามาจนโตที่มีวิชาความรู้ว่าฉลาดได้เนี่ยก็พ่อผัวแม่ผัวเราพ่อตาแม่ยายเราเป็นคนให้มาคนคนนั้นที่สำคัญกว่าเราก็ต้องเลือกผู้หญิงผู้ชายที่มันไม่ดูถูกพ่อตาแม่ยายพ่อผัวแม่ผัวเอามาเป็นพวกเราถ้าคนไหนที่ดูถูกผู้หลักผู้ใหญ่ดูถูกนี้เราก็จะไปยกย่องว่าเขาเป็นคนดีเป็นคนมีคุณธรรมเขาเสื่อมแล้วน้ำใจเขาไม่มีต่อสังคมอันนี้แล้วแล้วเราจะทำไงล่ะเพราะไม่ให้ชีวิตเรามาแล้วเราจะเลี้ยงตอบแทนได้ตรงไหนพอเราแก่เท่าเราจะเลี้ยงเขาได้ยังไงเราเป็นลูกเนี่ยแก่เท่าเราต้องเลี้ยงพ่อแม่ยันตายทิ้งไม่ได้ถ้าทิ้งก็ถือว่าอกตัญญูเราต้องรักเราต้องกลับมาขอขมาขมาลาโทษที่แล้วไปถ้าเราเป็นลูกอภัยหรือเป็นลูกเขยก็ต้องกลับไปขอโทษกันว่าหลงผิดเราไปหลงวัตถุมากไปไปหลงวิชาความรู้ตัวเองมากไปไปหลงรสนิยมใหม่ๆเกินไปจึงทิ้งความดีของพ่อแม่ซะแล้วต้องกลับไปขอโทษนะกลับไปขอโทษพ่อผัวแม่ผัวพ่อตัวแม่ตัวว่าเราได้ล่วงเกินกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมทำให้สามีเราดูถูกทำให้ภรรยาเราดูถูกเป็นพระอรหันต์ของเราดังนั้นวันแม่เนี่ยก็คือว่าแม่ไม่ต้องการอะไรโยมแม่บางคนที่มีแล้วพร้อมแล้วไม่ต้องการอะไรต้องการความรักความอบอุ่นต้องการให้ลูกให้ลูกมีความสุขให้ลูกเจริญอยากเห็นลูกมีอนาคตที่ดีพ่อแม่เนี่ยอยากให้ลูกสิ่งที่เราจะให้พ่อแม่เนี่ยไม่ใช่ให้เงินให้ทองจึงจะดีต้องให้น้ำใจให้ความรักความเคารพให้ความคิดถึงความห่วงใยสมัยก่อนเขาจึงยึดพุทธเจ้าจึงบอกว่าพ่อแม่เนี่ยคือพระอรหันต์ของลูกเป็นพระเทวดาเป็นเทวดาทำไมก่อนว่าคนเราเกิดมาจากเทวดาจากพระพรหมเรียกพรหมบันดาลแต่ที่จริงแล้วพระพรหมไม่ใช่บันดาลได้เทวดาไม่ใช่บันดาลได้เทวดาด้วยพรหมได้แต่คุ้มครองสรรเสริญคนดีเท่านั้นเองคนที่ให้ชีวิตสร้างโลกมาได้สร้างมนุษย์มาได้นี่คือแม่เราพ่อเราใหญ่ยิ่งกับแผ่นดินแม่เรียกว่าแม่น้ำแม่น้ำว่าใหญ่ให้กับชีวิตสัตว์แม่เรานี่เนี่ยให้กับชีวิตลูกทุกคนเนี่ยเรียกว่าแม่น้ำล่ะแม่เราเนี่ยใหญ่เท่ากับแม่น้ำแม่ธรณีรองรับชีวิตได้ทุกคนใครจะกินใครจะทำอะไรจะถ่ายจะลดจะอะไรจะทำลายไงแม่ธรณีก็ไม่เคยบ่นเคยว่าเปรียบแม่เราเนี่ยเขาจึงเรียกผู้หญิงเป็นแม่ไงถือว่ายิ่งใหญ่ที่โบราณเขาสมมติให้ว่าคำว่าแม่เนี่ยหมายถึงว่าคนไทยนี่สมมติดีนะโยมนะสมมติแม่เนี่ยคือธรณีแม่คือคงคาแม่คือพระพายพระเพลิงแม่นี่คือยิ่งใหญ่ในโลกนี้จึงเรียกแม่น้ำไงแผ่นดินก็เรียกแม่ธรณีนี่คือแม่เราให้ได้ทุกอย่างฉะนั้นเราจะเห็นคนที่กตัญญูลูกกตัญญูพ่อแม่เราจะปลื้มใจนะเราจะเห็นคนไหนที่กตัญญูพ่อแม่เราจะปลื้มใจมากเราจะดูว่าอย่างพวกอะไรที่เขาออกข่าวว่าตัดไตให้พ่อเนี่ยเราจะปลื้มใจว่าลูกคนนี้ดีมากเลยสละชีวิตให้พ่อนี่เขากตัญญูเขาถือว่าอวัยวะนี่พ่อแม่ให้มาเขาก็คืนไปให้ได้
แสดงว่าคนที่คิดใช้หนี้บุญคุณพ่อแม่โดยการสละชีวิตให้เนี่ยถือว่าเขาทำถูกต้องแล้วเราปลื้มใจเราโมทนากับเขาแต่เราสลดใจกับคนที่พาเพื่อนมาลุกหลานพ่อแม่มาเอาเงินเอาทองพ่อแม่ไปใช้จนหมดเพราะเพื่อนเพราะสามีเพราะภรรยานี่เราสลดใจสลดใจเพราะคนพวกนี้ไม่รู้จักคุณคนไม่รู้จักเขาเรียกไม่รู้จักที่มาที่ไปเองมาจากไหนเองก็ไม่รู้บอดานเขาด่ากันเจ็บโยมนะคนไหนอากตันอยู่เนี่ยเขาด่าเทียมหมูเทียมหมาเลยโยมบอกชิงหมาเกิดอย่างนั้นจริงๆมันน่าไม่น่าจะมาเกิดเป็นลูกคนมันน่าจะเกิดเป็นลูกเขาด่าอย่างนั้นเลยถ้าคนไหนดูถูกพ่อแม่เนี่ยแต่เขาคนไหนมากตัญญูรู้คุณเขาบอกว่าพวกนี้เทวดามาเกิดเทวดามาเกิดมาเกิดแล้วทำให้พ่อแม่มีความสุขอย่างพุทธเจ้าเรานะท่านสอนท่านเองท่านก็เป็นผู้เป็นเทวดามาเกิดพอเกิดปุ๊บเนี่ยพระพุทธเจ้าไม่ลืมสติตัวเองท่านลงโจติมาจากชั้นดุสิตเทวดาและพรหมเนี่ยอาราธนาท่านเกิดมาเป็นพุทธเจ้าท่านก็รับอาราธนาตามวิสัยของโพธิสัตว์ที่จะมาเป็นพุทธเจ้าทุกยุคทุกสมัยก็ต้องอาราธนาอย่างนั้นพอลงมาเข้าครันนี่ก็มาดูนะคือเลือกเกิดได้คนมีบารมีสูงสุดเลือกเกิดได้ก็จะเลือกเกิดกับคนที่มีสัมมาทิฏฐิไม่ใจบาปจะเกิดได้สองตระกูลพุทธเจ้าจะเกิดได้สองตระกูลเกิดกับกษัตริย์กับพราหมณ์จะเกิดจากคนขอทานไม่ได้เกิดจันทานไม่ได้เกิดจากแพทย์ไม่ได้เกิดจากสูตรไม่ได้ต้องเกิดจากสองตระกูลคือพระกษัตริย์กับพราหมณ์ซึ่งบุคคลพวกนี้เป็นคนมีตระกูลตอนนั้นยุคของพุทธเจ้านี่คือยุคกษัตริย์มีอำนาจก็ลงมาเกิดเห็นว่าพระเจ้าสุโธทนะสิริมหามายาเนี่ยเป็นคนมีศีลอุโบสถทุกกึ่งเดือนเป็นผู้บริสุทธิ์ก็ลงมาจุติในครรภ์นางสิริมหามายาก็กลางเดือนพอดีนางสมาทานอุโบสถพออายุได้29ปีก็แต่งงานตั้งแต่อายุยังไม่ถึง20พอได้อายุ20กว่าก็ฝันพอช้างเผือกมาถือดอกโกมุตมาวนรอบแท่นบรรทมแล้วก็หายเข้าไปในท้องเข้าไปในครรภ์เขาเรียกฝันแม่นก็ฝันตอนเช้ามืดสะดุ้งตื่นขึ้นมาก็ไปเช้าก็ไปบอกอัศวามีคือพระเจ้าแผ่นดินบอกฝันประหลาดฝันว่ามีช้างเผือกขาวผ่องเนี่ยมาเดินออกมาจากยอดเขายุคอนทอนเดินลงจากเหาะมาจากภูเขาแล้วก็มาวนรอบถือดอกบัววนรอบแล้วก็หายเข้าไปในครันผลก็ทำนายบอกเนี่ยลูกจะมามีบุญจะมาเกิดเป็นลูกผู้ชายจะเป็นคนมีบุญมากไม่ใช่เจ้าแผ่นดินธรรมดาจะเป็นเจ้าจักรพรรดินะยิ่งใหญ่มากคนนี้นางก็ดีใจเลยถนอมลูกเลยคนนี้เราจะไม่คิดถึงใครจะคิดถึงลูกที่มีบุญคนนี้เวลาเกิดได้5เดือนแล้วนางก็เห็นเลยเห็นว่าลูกตัวเองเนี่ยอยู่ในสภาพอย่างไรเหมือนคนนั่งกรรมฐานเมื่อเอ็กซเรย์เห็นเลยเห็นว่าลูกอยู่ในครรภ์อย่างไรแล้วลูกก็ไม่เคยลืมตัวเองโพธิสัตว์พุทธเจ้าเราไม่เคยลืมตัวเองรึกได้ว่าตัวเองมาจากไหนจะไปไหนพอคลอดมาแล้วพุทธเจ้าจึงไม่ลืมตัวเองจึงระลึกชาติได้รู้ว่าตัวเองมาจากเทวดามาเกิดเพื่อมาสร้างบารมีเป็นพุทธเจ้าท่านจึงได้ทำอะไรสำเร็จหมดและแม่นี่ก็ดีใจตั้ง9เดือน10เดือนดีใจกับลูกตั้ง10เดือนไม่เคยคิดถึงใครเลยแยกที่นอนกับสามีเลยไม่นอนกับสามีเลยถืออุโบสถเลยรักษาครรภ์เพื่อให้ลูกนี่สมบูรณ์บอกให้ภรรยาบอกให้น้องสาวเนี่ยให้สามีตัวเองเนี่ยไปขอน้องสาวมาเป็นภรรยาพอผู้ชายยังหนุ่มอยู่นะก็เลยบอก
ให้เอาน้องสาวมาเป็นภรรยาซะแล้วเวลานั่นแล้วตัวเองเนี่ยก็รู้ว่าถ้าตัวเองเมื่อคลอดลูกแล้วถ้าตัวเองไม่มีชีวิตอยู่น้องสาวจะได้เลี้ยงลูกตัวเองเหมือนคนเหมือนญาติที่สนิทคนมีบุญจะวางแผนไว้เลยพอคลอดได้7วันปุ๊บพอเห็นว่าลูกตัวเองมีบุญตัวเองก็สวรรคตตายเลยจิตนางดีใจไม่เคยมีความทุกข์ใจเลยคล้ายว่างานนี้ทำสำเร็จแล้วเขาไม่ต้องรอดูลูกโตนะถ้ายังพวกเราคงตายนอนตาไม่หลับใช่ไหมออกได้7วันในแม่ของแย่แน่เลยคลอดได้7วันแล้วตัวเองตายเนี่ยผู้หญิงคนไหนก็รับไม่ได้จิตจะต้องเศร้าหมองจิตจะต้องห่วงลูกเผลอๆไม่ได้ไปไหนเป็นเปรตอยู่ทำนั้นเนี่ยเป็นเปรตเป็นสัมภเวสีจะเดินบ้านออกบ้านคอยลูกโตอยู่นั่นเองเพราะว่าใจแม่ทำไม่ได้ไม่รู้ว่าลูกจะดีหรือร้ายก็ไม่เชื่อว่าลูกมีบุญแค่ไหนเพราะตัวเองไม่มั่นบุญในตัวเองตัวเองก็ไม่มีบุญแล้วก็ไม่มั่นบุญตัวเองลูกเรามีบุญสามีเรามีบุญลูกเราไม่ลำบากจะต้องเป็นพุทธเจ้ารู้ว่าตัวเองจะต้องได้แต่ได้ลูกเป็นพุทธเจ้านางจึงตายอย่างสงบแล้วก็ไปเกิดเป็นชั้นเป็นเทวดาชั้นดุสิตนะโยมนี่โยมเลี้ยงลูกมาทั้ง 20-30 ปียังตัดลูกไม่ได้นะเพราะอะไรโยมยังรักยังห่วงอยู่เลยทำไมจึงเลิกคิดถึงลูกไม่ได้ห่วงลูกไม่ได้แล้วลูกก็เกิดมาตั้ง 20-30 ปีแล้วยังทำให้พ่อแม่สบายใจไม่ได้เลยทำยังไงฮะแต่พระพุทธเจ้าเราเกิดมา7เดือนเอ้ย7วันเท่านั้นเองทำให้พ่อแม่ไปสวรรค์ได้สบายใจหรือว่าไม่ต้องห่วงลูกหรอกลูกมีบุญมาเกิดลูกต้องสำเร็จทุกอย่างตามที่ตั้งปฏิฐานสร้างบารมีไว้แสดงว่าลูกมีบุญเนี่ยมันได้ผลกับพ่อแม่นะไอ้นี่พ่อแม่สมัยเนี้ยเลี้ยงลูกเท่าไหร่ก็ไม่เคยหมดห่วงเป็นหนุ่มแล้วก็ไม่หมดห่วงเป็นสาวก็ไม่หมดห่วงมีลูกไปแล้วก็ยังไม่หมดห่วงยังห่วงไปถึงหลานนึงแสดงว่าพวกเราคงจะบารมีน้อยหรือเปล่าคงทำบุญน้อยกันหรือเปล่าสวดมนต์ภาวนาน้อยหรือเปล่าเข้าถึงธรรมชาติน้อยกันหรือเปล่าหรือหลงมากไปหรือเปล่าโลภมากกันหรือเปล่าโกรธมากกันหรือเปล่ามีกรรมมีเวรมากหรือเปล่ามันจึงได้ตัดอะไรไม่ได้เลยสักชิ้นเดียวนะใช่ไหมโยมเรามาเปรียบเทียบแสดงว่าคนมีบุญเนี่ยมันแสดงว่าอะไรอะไรมันก็สำเร็จหมดตัดได้รู้ว่าลูกเรามาเกิดนี่มีบุญโยมต้องสวดมนต์ภาวนาทำเหมือนนางสิริมหามายาเพราะลูกคนไหนเกิดปุ๊บโยมสบายว่าลูกฉันมีบุญลูกฉันจะไม่ลำบากบุญจะพาไปดีเพราะเราพื้นฐานลูกตัวเราดีลูกเราก็ต้องดีเหมือนกับเศรษฐีนะโยมนะเศรษฐีเขาคลอดลูกมาคนเนี่ยเขารู้แล้วว่าลูกเขาต้องเป็นเศรษฐีเขาฉลาดพ่อแม่ฉลาดก็รู้ว่าลูกต้องฉลาดรู้ว่าเขาจะต้องได้อยากได้ลูกเหลือเกินพอได้ลูกมาลูกเขาต้องเป็นเศรษฐีต้องรวยเขาไม่ได้คิดว่าออกมาแล้วลูกเราจะหาอะไรให้ลูกกินลูกเราจะลำบากงั้นนี้เราตายแล้วลูกเราจะไม่มีที่พึ่งเขาไม่ได้คิดเลยโยมเขาคิดว่าเฮ้ยทำไงเงินทองเราเยอะแยะเรามีลูกสักคนต้องคนจะได้สืบมรดกตกทอดเราตายไปแล้วเดี๋ยวลูกเราไม่มีคนรับมรดกเขาอยากได้ลูกเขาไม่ได้คิดอย่างคนจนโยมไอ้คนจนเนี่ยมันคิดแบบหมดบุญเลยแบบทำยังไงมีลูกแล้วลูกจะลำบากเราตายซะก่อนลูกจะอยู่กับใครจะเป็นยังไงนี้กลัวสามีจะเลี้ยงลูกไม่ได้กลัวภรรยาจะเลี้ยงลูกไม่ได้มันคิดไปสารพัดที่จะเป็นทุกข์ฉะนั้นเราจะต้องสร้างบารมีทำจิตใจของเราให้เป็นบุญกุศลให้มากแต่ถ้าเรามีบุญบารมีลูกคนมีบุญก็มาเกิดเรียกปิยบุตรเนี่ยหมายก็หลวงพ่อทวดนะฮะหลวงพ่อทวดพระเจ้าตากสินเนี่ยฮะหลวงพ่อทวดที่เหยียบน้ำทะเลจืดเนี่ยเทวดามาเกิดโพธิสัตว์มาเกิด
แม่เป็นรับจ้างเศรษฐีเกี่ยวข้าวพ่อแม่เป็นชาวนารับจ้างเศรษฐีเกี่ยวข้าวตั้งท้องออกมาก็ไปคลอดทุ่งนาเอาลูกใส่กระด้งกระด้งปัดข้าวแล้วก็ผ้าล้อมมาแล้วตัวเองก็ไปเกี่ยวข้าวพอกลับมากลางวันเนี่ยคนไม่เห็นเอ้าไม่เห็นกระด้งกลายเป็นงูใหญ่ไม่ใช่เด็กแต่แล้วกลายเป็นงูใหญ่เต็มกระด้งเลยไอ้งูมาอยู่กับเด็กได้ไงพอเข้าไปใกล้ไอ้งูก็หายพออยู่ห่างงูก็มาเขาก็รู้เลยว่าลูกนี่มีบุญมาเกิดไม่ลำบากแน่ตั้งแต่วันนั้นมาก็ทำมาหากินรวยวันรวยคืนกลายเป็นจากคนจนเป็นคนมีเงินมีทองไปกลายว่าพ้นความยากจนเพราะลูกมาเกิดคนเดียวไม่ได้ทำอะไรเลยโยมคนมันมีบุญมาเกิดมันบันดาลเองทำให้พ่อแม่ทำมาหากินมีฐานะร่ำรวยไปเองในที่สุดก็มาบวชมาอะไรมาปฏิบัติก็เป็นผู้วิเศษเลยไปอยู่ในเกาะน้ำไม่มีกินอดเหลือไปติดเกาะเป็นเดือนทำไงดีน้ำไม่มีกินหลวงพ่อทวดก็อธิษฐานดิบารมีที่เราสร้างมาขอให้น้ำนี้จืดเนี่ยไปเหยียบน้ำตรงไหนก็ไปตักตรงนั้นน้ำมันจืดตรงที่เหยียบนั่นเนี่ยไม่ใช่จืดทั้งทะเลนะก็เรียกหลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืดอย่างนี้แม่ตายนอนตายตาหลับคนอย่างพวกนี้คนมีบุญมาเกิดเนี่ยพ่อแม่จะตายไปดีหมดคนลูกไม่ดีนี่พ่อแม่ตกนรกพอมาเกิดก็ตกนรกเลยโยมเป็นทุกข์เป็นห่วงกังวลออกมาแล้วเด็กมีปัญหาดื้อด้านว่ายากสอนยากทะเลาะกับคนโน้นทะเลาะเด็กจะมีปัญหาตลอดอย่างนี้พ่อแม่ตกนรกทุกวันเลยพ่อลูกเป็นคนว่ายากสอนยากเป็นคนไม่เคารพพ่อแม่ไม่รู้จักคุณคนถ้าก็มาเกิดแล้วทำให้พ่อแม่ลำบากแต่ลูกบางคนเนี่ยเกิดแล้วพ่อแม่สบายเรียกปิยบุตรเกิดแล้วสบายอกสบายใจตอนท้องก็สบายอกสบายใจอยากเข้าวัดอยากเข้าวาอยากถือศีลตรงนั้นพอลูกเกิดแล้วสบายใจนั่นแหละลูกมีบุญบางคนเกิดมาทะเลาะกันตลอดทางเลยไอ้สามีก็หนีเลยทะเลาะจะหนีก็มีอยู่กันไม่ได้อย่างนั้นเราจะต้องทำยังไงจึงจะมีบุญให้ลูกมีบุญมาเกิดเขาบอกว่าต้องถืออุโบสถนะทุกกึ่งเดือนผู้หญิงแต่งงานแล้วต้องถืออุโบสถทุกกึ่งเดือนผู้ชายก็ต้องถืออุโบสถสมัยก่อนมีโอกาสถือแล้วก็ถือศีล5ประจำไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ผิดกาเมไม่พูดปดไม่ดื่มน้ำเมาลูกจะได้ไม่พิการสติปัญญาลูกจะได้ดีถือศีล5ทั้งคู่ทั้งผัวทั้งเมียแล้วก็ถืออุโบสถสวดมนต์ภาวนาวิงวอนให้ลูกมาคนดีมาเกิดไอ้เนี่ยถึงว่ามีพื้นฐานของพ่อแม่ที่ดีและเด็กเนี่ยเราจะเลี้ยงไงให้กตัญญูโยมเลี้ยงให้ลูกเราขยันอย่าให้ลูกเราขี้เกียจโยมและจะด่ากันทะเลาะกันให้ลูกได้ยินห้ามกินเหล้าให้ลูกเห็นห้ามเล่นการพนันให้ลูกรู้ห้ามทะเลาะด่ากันให้ลูกได้ยินโกรธกันก็ด่ากันด้วยตาอย่างเดียวแต่แม่ก็พูดในไม่ต้องพูดให้ลูกรู้ว่าเรามีปัญหากันเด็กก็จะไม่เก็บกดเด็กที่มีปัญหาเรื่องร่ำเรียนเนี่ยโดยมากเขาจะคิดเรื่องครอบครัวปัญหาเรื่องพ่อแม่เขากลับไปคิดที่โรงเรียนอีกพอเห็นพ่อแม่ทะเลาะกันเห็นพ่อแม่บ่นเรื่องเงินเรื่องทองเด็กก็จะไปคิดกลายเป็นคิดมากเกินไปฉะนั้นถ้าเราจะสอนลูกให้กตัญญูให้เด็กดีเนี่ยให้ลูกขยันโยมอย่าให้ลูกขี้เกียจไอ้คนขี้เกียจนี่เห็นกับตัวโยมสอนเลยตั้งแต่3ขวบสอนพูดจาให้ดีพูดจานี่สำคัญที่สุดอย่าให้ลูกเนี่ยพูดจาหยาบคายแล้วก็สอนให้ลูกขยันให้ช่วยพ่อแม่เด็กนี่พอขยันนะมันจะเป็นผู้ให้แล้วมันอยากทำให้คนอื่นอยากทำโน่นอยากนี้เด็กขยันแล้วนี่จะเป็นเด็กที่เห็นไม่เห็นแก่ตัว
แล้วจะเป็นคนที่มีวัฒนาการตัวเองและจะเป็นคนกตัญญูจะทำให้คนโน้นจะทำให้คนนี้อยากเอาใจคนโน้นคนนี้เขาจะไม่เอาเปรียบคนแต่ถ้าเด็กคนไหนขี้เกียจนะเอาข้างเดียวซักเสื้อผ้าก็พ่อแม่ซักให้ทำอะไรนะแต่พอพ่อแม่เป็นไรไม่ทำอะไรให้พ่อแม่เลยถ้าคนไหนสอนลูกขี้เกียจในลูกจะไม่ตอบแทนบุญคุณเราต้องสอนลูกให้ขยันอย่าให้ลูกสบายถ้าคนไหนสอนให้ลูกขยันได้เนี่ยลูกมันจะเด็กที่ขยันเนี่ยจะเป็นเด็กฉลาดและจะตอบแทนบุญคุณเราสังเกตเด็กขี้เกียจเนี่ยจะไม่เอาใครจะไม่ช่วยเหลือใครจะไม่สงเคราะห์ใครจะเอาได้ข้างเดียวแต่ถ้าเด็กขยันนี่เขาไม่อยากได้เขาถือว่าเขาหาได้เขาจะให้คนโน้นให้คนนี้เขาจะเป็นคนรู้จักคุณคนรู้จักกตัญญูเพราะเขาขยันเขาเป็นผู้ให้ได้สังเกตโยมลูกคนไหนขี้เกียจเอาช่วยอะไรไม่ได้โยมมันไม่ให้พ่อแม่มันไปให้คนอื่นแต่เด็กขยันเนี่ยมันไม่ให้ใครหรอกจะให้พ่อแม่ก่อนหยิบโน่นหยิบนี่ช่วยโน่นนี่เราจะไปให้ลูกขี้เกียจให้เขาช่วยเถอะหรือจะเป็นงานเล็กงานน้อยให้เขารู้จักหยิบจักใช้ตามภาษาเด็กๆสอนให้เขาเป็นคนขยันและสอนให้เป็นคนใจดีอย่าให้เป็นคนเห็นแก่ตัวอย่าให้เป็นคนที่ดังนั้นจึงว่าสำคัญอยู่ที่พ่อแม่ให้นี่เองโยมเด็กจะดีจะชั่วอยู่ที่พ่อแม่กำหนดไอ้ที่เป็นทำไมจึงเด็กถึงจะก้าวร้าวเด็กสมัยนี้จึงเถียงพ่อแม่ถึงเสียงก้าวร้าวก็สมัยนี้เราแสดงอารมณ์ออกมาโดยที่ไม่ได้เกรงใจลูกจะพูดจะจาอะไรเราก็ไม่เคยคิดว่าลูกจะรับของเราไปเต็มที่แล้วก็คนต้องคิดว่าถ้าเราพูดอะไรในลูกมันจะเก็บไปหมดเลยเราทะเลาะกันด่ากันพูดเรื่องคนโตๆเนี่ยเด็กมันจะเก็บไปหมดแล้วผลที่สุดเด็กมันก็ไปทำอย่างที่เราคิดเราพูดอาการเด็กเลยมีปัญหาที่จริงปัญหามันไปจากครอบครัวเองไปจากพ่อแม่ให้เองดังนั้นเรื่องอย่างนี้เราต้องตระหนักดีว่าเราเป็นพ่อแม่เนี่ยสำคัญที่สุดต้องให้แต่เรื่องดีๆกับลูกเดี๋ยวสังเกตอะคนไหนสมัยก่อนก็สอนให้ลูกช่วยทำงานขยันมากเลยซักเสื้อผ้าหุงข้าวตักน้ำทำได้หมดพอโตมาทำได้หมดเลยไอ้ลูกคนไหนขี้เกียจไม่เอาไหนเลยโตขึ้นมาก็จะเที่ยวจะกินจะเล่นแต่งตัวอย่างเดียวพ่อแม่ไม่สนใจลำบากแค่ไหนก็ไม่สนใจเพราะตัวเองขี้เกียจช่วยอะไรใครไม่ได้แม้ตัวเองก็จะไม่ทำอะไรได้ไอ้ลูกขยันนั่นเองโยมไอ้ลูกขยันนี่ทำได้ทุกอย่างทำได้หมดเลยเหมือนลูกคนหัวปีเลยโยมไอ้ลูกคนหัวปีเนี่ยทำได้หมดไอ้ลูกคนสุดท้องไม่ทำอะไรเนี่ยว่างั้นเพราะไอ้ลูกหัวปีมันขยันรักพ่อรักแม่รักพี่รักน้องช่วยอย่างโน้นช่วยอย่างนี้แต่นั้นขึ้นอยู่กับว่าลูกหัวปีสมัยก่อนเขาให้ลูกทำงานแต่ไอ้ลูกหัวปีสมัยนี้มันก็เหมือนลูกสุดท้องนะโยมคลอดมาก็เก็บหมดไม่ให้ลูกทำอะไรมันก็กลายเป็นลูกขี้เกียจหมดจะให้เรียนอย่างเดียวคนเรียนอย่างเดียวก็ไม่ได้โยมคนมันต้องมีคุณธรรมต้องมีการปฏิบัติกตัญญูรู้คุณพ่อแม่คนเราพอมันขยันแล้วนะความละเอียดอ่อนมันเกิดเองนนก็ช่วยได้นี่ก็ช่วยได้เราลูกเราขยันเนี่ยเราสบายใจเราบอกแก่ตัวเราไม่ลำบากตอนนี้เขาบอกว่าสิ้นแม่นะผู้ใดสิ้นแม่เหมือนสิ้นทั้งพ่อถ้าสิ้นแม่เนี่ยเหมือนสิ้นทั้งพ่อทั้งแม่แต่ถ้าสิ้นพ่อเนี่ยมีแม่เนี่ยเขาบอกว่าก็เหมือนทั้งมีทั้งพ่อทั้งแม่นะผู้หญิงเนี่ยพ่อตายไปแล้วพ่อทิ้งไปแล้วผู้หญิงสามารถเลี้ยงลูกได้ผู้หญิงนี่เป็นได้ทั้งพ่อทั้งแม่แต่ผู้ชายเนี่ยพอสิ้นพ่อไปแล้วสิ้นผู้หญิงไปแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าลูกไม่มีที่พึ่งเลยเขาบอกว่าพ่อตายดีกว่าแม่ตายพ
พ่อแม่เนี่ยจะรักลูกจะเสียสละเพื่อลูกเพราะว่าเป็นคนละเอียดอ่อนกว่าจะผูกพันกว่าลูกมากแต่ถ้าพ่อนี่พึ่งไม่ได้บางทีถ้าไปมีเมียน้อยปุ๊บเนี่ยเด็กมีปัญหาเลยจะไปรักลูกเมียน้อยจะไปรักเมียน้อยหลงเมียน้อยจึงทิ้งลูกตัวเองเลยแต่ถ้าแม่เป็นไปไม่ได้แม่จะแต่งงานใหม่ก็คิดแล้วคิดอีกใช่ไหมบางคนก็ไม่กล้าแต่งงานกลัวลูกลำบากฉะนั้นมีแม่ก็เหมือนมีพ่อถ้ามีพ่อมีพ่อเหมือนไม่มีแม่ก็เหมือนไม่มีพ่อมีพ่อก็เหมือนไม่มีพ่อเหมือนไม่มีแม่นอกจากพ่อบางคนที่รับผิดชอบสูงนั่นเองฉะนั้นพวกเราทุกวันนี้เรามีพ่อมีแม่ควรภูมิใจเราควรไปรักพ่อแม่ให้มากวันนี้เราควรไปแสดงความรักท่านแม่พ่อลูกจะเชื่อฟังพ่อแม่ไม่มีอะไรให้พ่อแม่หรอกลูกจะเชื่อฟังพ่อแม่เพราะพ่อแม่ให้ชีวิตลูกมาเจ้าของชีวิตนะโยมนะพ่อแม่คือเจ้าของชีวิตเรานะใช่เรารักภรรยาเราทิ้งพ่อแม่ได้จริงแต่ภรรยาก็ไม่ได้ให้ชีวิตเราเรารักสามีปานดวงใจทิ้งพ่อแม่ไปอยู่กับสามีแต่สามีก็ไม่ได้ให้ชีวิตเราเรารักสามีเราทิ้งพ่อแม่ได้เรารักภรรยาเราทิ้งพ่อแม่ได้แต่คนที่ให้ชีวิตเราก็คือพ่อแม่อยู่นั่นเองตัวเรายังมีหนี้บุญคุณคือคนที่ให้ชีวิตเรามาเราไม่กลับไปให้อะไรท่านบ้างเลยในเมื่อท่านเป็นเจ้าของชีวิตเราที่เรามีพ่อมีแม่กันทุกคนใช่ไหมโยมเราได้ทำกรรมอะไรกับพ่อแม่ก็ให้ท่านอโหสิกรรมแต่แน่นอนโยมต้องทำทุกคนเนี่ยถ้ามาก็ทำไม่ใช่ไม่ทำทุกคนทำแต่เรานึกได้เราต้องให้ท่านสบายใจให้ได้ให้ท่านสบายใจกับเราเรามีลูกเรารู้แล้วโหเรารักลูกจังเลยผู้หญิงคนไหนพอมีตั้งท้องพอคลอดลูกแล้วบางคนบอกโอ้โหลืมทุกอย่างเลยใจนี่อยู่กับลูกหมดเลย3เดือนไม่ต้องทำอะไรดูแต่ลูกอย่างเดียวแล้วเราคิดว่าแม่เราเป็นอย่างนั้นไหมล่ะแม่เราก็เหมือนกันพอมีเราปุ๊บก็ห่วงเราต้องอย่างนั้นเหมือนกันพ่อเราก็ห่วงแม่เราก็ห่วงกันนะคนไหนแต่งงานพอมีลูกก็จะรู้ว่าพ่อเรารักลูกยังไงพ่อแม่รักเราอย่างนั้นแต่งงานแล้วยังคิดไม่ได้เนี่ยมันไม่รู้จะไปเปรียบเทียบใครนะโยมนะแต่งงานแล้วมีลูกแล้วยังคิดถึงพ่อแม่ไม่ได้เนี่ยแย่มากเลยโยมยังไม่คิดจะว่าจะไปตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ตัวเองก็รักลูกทับตายเนี่ยตายแทนลูกได้ทำไมไม่คิดว่าพ่อแม่รักเราอย่างนั้นทำไมเราจะไปด่าไปว่าไปทิ่มไปตำไปเอาผัวเราไปเอาเมียเราไปพูดให้พ่อแม่ช้ำใจทำไมแล้วต่อไปพอเรามีลูกเขยลูกกับภัยลูกเขยกับภัยมาพูดอย่างนี้แล้วก็ช้ำอีกโอ้มันก็เป็นกรรมของเรานะโยมทำยังไงก็ได้อย่างนั้นเราดื้อกับพ่อแม่ลูกเราก็ดื้อกับเราเราเอาผัวเราไปด่าแม่ยายพ่อตาไอ้ลูกเขยมันก็มาไอ้ลูกสาวมันก็ไปเอาผัวมันมาด่าเราอีกมันก็ไปเอาลูกกับภัยมาด่าเลยแสดงว่าที่เราโดนเหตุการณ์ปัจจุบันทุกวันเนี่ยเพราะกรรมที่เราทำไว้โยมนะแสดงว่ากรรมของพ่อแม่เราพ่อแม่เราไม่ได้แก้กรรมพ่อแม่เราเคยไปว่าแม่ผัวไว้พ่อเราไปว่าพ่อตาไว้ไอ้พวกเราก็เลยมีสามีก็เลยให้ลูกเขยไปว่าพ่อตาแม่ยายอีกเรามีภรรยาก็เอาภรรยาเราไปว่าพ่อเราอีกก็แสดงว่ากรรมของพ่อแม่เราและต่อไปก็เป็นกรรมของเราอีกเราก็จะโดนต่อไปมรดกตกทอดแล้วเมื่อไหร่จะหมดโยมความสุขที่จะเกิดขึ้นได้ก็คือความสุขที่พร้อมโยมต้องมีสามีที่ดีภรรยาที่ดีลูกที่ดีการงานที่ดีสังคมนี้ต้องเข้ากันได้ตั้งเกื้อกูลเห็นอกเห็นใจกันไปมาหาสู่เป็นคนที่ตอบแทนบุญคุณกัน
อุปการะกันสังคมนี้จะอยู่เป็นสุขโยมแต่ถ้าโยมมีลูกโยมรักลูกครูแต่พอลาลูกโตแล้วมันมาด่าโยมโยมก็เสียใจมีลูกชายเอามาด่าเราก็เสียใจมีลูกสาวก็มาด่าเราก็เสียใจเอาเพื่อนเอาพวกสามีภรรยามาดูถูกเราแล้วแก่แล้วไม่มีความหมายเราก็มีความสุขอีตอนรักนะรักมากเหลือเกินอีตอนเด็กๆก็ทุ่มเทหมดหัวใจแต่พอมาด่าเราเจ็บปวดมากมาดูถูกเราว่าเราแก่แล้วเราโง่เราพูดไม่จ้าไม่รู้เรื่องพ่อแม่นี่ไม่รู้เรื่องสมัยนี้งั้นคุยกับคนแก่ไม่รู้เรื่องอย่างเงี้ยโยมเคยฟังเพลงรุ่นใหม่ของโยมใช่ไหมสมมติโยมอายุ40 50โยมฟังเพลงสมัยก่อนพ่อแม่ไม่อยากฟังก็โยมหรอกเขาบอกเขาฟังก็โยมไม่รู้เรื่องเราก็บอกพ่อแม่ฟังอะไรไม่ฟังแต่อะไรยืดยืดญาติตอนสมัยเราเป็นหนุ่มเป็นสาวเราก็ไม่อยากฟังกับพ่อแม่พ่อแม่ก็ไม่อยากฟังกับเราแต่มันเป็นกรรมไหมสมัยเนี้ยไอ้ลูกก็ไม่อยากฟังกับเราทุกวันนี้เราก็ไม่อยากฟังกับลูกเอาสิใช่ไหมไอ้เพลงสมัยหน่อยเฮ้อฮะเนี่ยไม่มีทำนองไม่มีกลอนอะไรนะพูดไปบ่นไปร้องไปเราก็บอกเพลงอะไรกูไม่รู้เรื่องไอ้ลูกบอกไอ้แม่ฟังเพลงไม่รู้เรื่องแค่ก็ฟังกับพ่อแม่ไม่ได้ยืดยืดญาติเนี่ยมันก็จะเป็นกรรมอย่างนี้เรื่อยไปโยมทำยังไงจะเป็นพ่อแม่ที่ฟังเพลงลูกรู้เรื่องถ้าแม่ที่ฉลาดจะต้องฟังเพลงลูกรู้เรื่องมันเฮ้อฮะไงก็ฟังกับมันไปเถอะเออฟังก็ไม่รู้เรื่องเขาก็รู้ใจมันเลยว่าโอ้ยเด็กสมัยนี้มันขาดอะไรมันขาดความรักยังไงขาดความมันจึงได้มันขาดกลอนมันขาดความสละสลวยเพราะอะไรจิตใจเด็กสมัยนี้เขาขาดอะไรแล้วเราต้องเติมให้เขาสมัยก่อนนิยมโบราณนึงพูดออกมาทุกคนต้องเป็นบทเป็นกลอนหมดเลยดูสิโยมสมัยโบราณนะพวกผู้ชายจะไปเที่ยวบ้านผู้หญิงก็ต้องพูดเป็นบทเป็นกลอนพยาเป็นพูดกันทุกคนเป็นบทเป็นกลอนเหมือนเรื่องสีปราดเห็นไหมโยมพูดกันเป็นบทเป็นกลอนแสดงว่าคนสมัยก่อนพูดเพราะไหมโยมเพราะมากเลยโยมยิ่งสมัยพุทธเจ้านั้นไพเราะมากเลยสมัยปู่ย่าตายายเรายังพูดเป็นบทเป็นกลอนแสดงคนที่พูดเป็นบทเป็นกลอนมันไพเราะใช่ไหมมันจะพูดให้ใครเดือดร้อนแล้วพอมารุ่นเราก็กลอนก็หมดแล้วตอนนี้ก็เหลือแต่ร้องเพลงเพราะร้องเพลงแต่งมีกราบมีกรมีสัมผัสนอกสัมผัสในพอมารุ่นนี้ไม่ต้องสัมผัสเลยกระโชกโคค่ากระเพาะก็แสดงว่าจิตใจความร้าวรานความหยาบความละอ่อนละเอียดเนี่ยมันเริ่มหมดไปแล้วแต่เรายังอยู่ในสังคมนี้เราจะทำไงจะเข้าเขาได้เราต้องยอมรับเขาเราต้องยอมเออลูกฟังนี้ก็ดีนี่เออดีเรารู้ว่ามันดีสำหรับเด็กสมัยนี้เราจะไปขัดเขาไม่ได้แต่ถ้าเราเข้าเขาไม่ได้นะโยมนะเขาจะไม่เล่าอะไรเราฟังเลยเขาจะไม่เล่าเรื่องความทุกข์ความปัญหาของเขาให้ฟังเลยเราจะไม่รู้หัวใจลูกผู้ชายเป็นยังไงลูกผู้หญิงไงเขาก็จะไปหาเพื่อนของเขาที่ฟังกันรู้เรื่องผลที่สุดเราเลี้ยงได้แต่ตัวเท่านั้นเองใจเลี้ยงไม่ได้เลยผลที่สุดเด็กก็เลยเข้ากับสังคมเข้ากับพ่อแม่ไม่ได้จึงมีปัญหาทุกวันนี้แต่คนไหนถ้าลองยอมตัวเข้ากับลูกเป็นพ่อได้เป็นเพื่อนได้เป็นแม่ได้เป็นเพื่อนได้เป็นอะไรก็ได้กับลูกรู้หมดลูกทำอะไรรู้หมดคุยกันรู้เรื่องอันนั้นลูกจะรับพ่อแม่จะรับความอบอุ่นจะเข้าใจพ่อแม่ดีเพราะพ่อแม่เนี่ยไม่โง่ถ้าพ่อแม่ฟังเพลงเขาไม่ได้ก็หาว่าเราโง่เลยนะโยมนะหาว่าพ่อแม่สมัยเก่าเลยเราต้องตามเขาทันโยมแต่ยังไงกว่าเขาจะมาว่าเราได้เราต้องว่าเขาก่อนโยมตอนที่เขาจะมาว่าเราได้เราต้องว่าเขาตั้งแต่3ขวบเลยโยมว่าเขาตั้งแต่ในท้องเลยโยมสวดมนต์ภาวนาว่าลูกเรามาตั้งแต่ท้องเลยสวดมนต์ภาวนาให้มากขึ้นมากขึ้นพอคลอดออกมาแล้วข้าก็สวดมนต์ภาวนาให้ลูกเป็นคนดีพอ3ขวบ4ขวบแล้วก็ว่าเขาสอนเขาให้เป็นคนดีพูดจานั่นแหละสอนให้เขาเป็นคนดีให้เขายกมือไหว้คนให้เป็นสวัสดีให้เป็นให้มีคะมีขามีครับมีผมให้เขาอ่อนน้อมถ่อมตนเนี่ยเราจะสอนเขาตั้งแต่เล็กๆแต่พอโตแล้วบอกให้เขามาเคารพคนโน้นคนนี้เขาไม่ทำหรอกโยมแต่ไป10ขวบแล้วโยมอดแล้วหมดทางแล้วฮะ
พอขึ้นรุ่มลุงรุ่นสาวโยมหมดอดทางที่จะสอนลูกเลยตอนนี้เรามีโอกาสว่าเขาได้ว่าตั้งแต่ในท้องเลยโยมกับปี้ไปเลยสองขวบสองขวบว่าให้เขารู้จักมีเหตุมีผลฉะนั้นถ้าเราโยมมีครอบครัวเนี่ยโยมจะรู้เลยว่าความรักของครอบครัวเนี่ยมันยิ่งใหญ่นะปัญหาโลกเลยนะโยมปัญหาทุกวันนี่คือปัญหาครอบครัวสังคมทุกวันคือปัญหาครอบครัวปัญหาจิตใจจิตใจที่ไม่เข้าใจกันจิตใจที่เข้ากันไม่ได้จิตใจที่ไม่ซื่อสัตย์จิตใจที่ไม่มีจริยธรรมศีลธรรมคนห่างเหินศีลธรรมห่างเหินความสงบพ่อแม่ก็ใจร้อนลูกก็ใจร้อนสามีก็ใจร้อนทุกอย่างร้อนหมดมันจะอยู่กันไม่ได้ศีลธรรมนี่มันทำให้สังคมเย็นพ่อแม่ก็ใจเย็นลูกก็ใจเย็นพอเย็นแล้วมันพูดกันได้เหมือนพูดลูกขึ้นเสียงสูงเนี่ยลูกตวาดเราเสียงสูงเราจะไปขึ้นเสียงสูงไม่ได้นะพอพูดเสียงสูงเราก็ลงเสียงต่ำเขาจะลดลงหรือถ้าลูกมารู้ใจแม่ก็พอแม่เสียงสูงลูกก็ลงเสียงต่ำก็แม่ก็ยอมรับลูกรู้ว่าลูกเนี่ยสงบลูกรู้ใจแม่ถ้าแม่ขึ้นเสียงสูงลูกขึ้นสูงก็ทะเลาะกันเพราะสามีกับภรรยาเนี่ยสามีขึ้นเสียงสูงภรรยาลงเสียงต่ำเลยรับรองไม่ทะเลาะกันสามีขึ้นเสียงสูงภรรยาลงเสียงต่ำภรรยาขึ้นเสียงสูงสามีคุยเสียงต่ำรับรองไม่ทะเลาะกันภรรยาขึ้นสูงสามีก็สูงกว่ากันเนี่ยเอาละทะเลาะกันแสดงว่าใจของคนเราเนี่ยมันมีตัวตนมนะทิฏฐิมันไม่ยอมกันไอ้ที่เสียงมันลงต่ำเพราะใจมันยอมสงบใจกดใจลงต่ำได้ว่าไม่ถือสาไม่ถือสาหาความไม่ถือสาหาความเรื่องอะไรไร้สาระสำหรับลูกเราไร้สาระสำหรับสามีเราไร้สาระสำหรับภรรยาเราเราลงเสียงต่ำนั่นแสดงว่าเรื่องก็จะสงบไอ้ที่ยอมกันไม่ได้มันจึงมีปัญหากัน108,000ประการนะโยมเพราะต่างคนต่างเสียงสูงนี่วันแม่จะมาก็พูดมากหน่อยอยากให้โยมเห็นคุณค่าของความเป็นแม่พ่อคนว่าลำบากแค่ไหนเสียสละแค่ไหนชีวิตกว่าจะได้มาเป็นพ่อแม่คนเนี่ยต้องถูกหล่อหลอมมาต้อง20กว่าปีจากพ่อแม่เราแล้วเรากว่าจะมาเลี้ยงลูกเราให้โตได้อีกก็ต้องใช้เวลามากมายไม่มีอะไรจะสร้างลำบากเท่ากับสร้างลูกสร้างสามีครอบครัวตัวเองนะสร้างวัดนี่ยังมีคนมาช่วยสร้างโยมสร้างครอบครัวเราครอบครัวเดียวเนี่ยโหหนักที่สุดเลยนะโยมจะสร้างให้ภรรยาเป็นคนดีให้สามีเป็นคนดีรับผิดชอบให้ซื่อสัตย์อยู่กันยังมีความสุขแล้วก็มีลูกมาก็จะให้ลูกเป็นคนดีมีความรักมีกตัญญูให้ลูกได้มีอนาคตที่ดีตรงนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายนะโยมใครทำได้ถือว่าเก่งนะโยมนะถือว่ามีบุญถ้าใครทำได้ก็ถือว่าเป็นพ่อแม่ที่ดีเด่นนะพ่อแม่ที่ดีเด่นพ่อแม่ที่ดีเด่นนี่หมายถึงว่าสามารถดูแลลูกให้มีวิชาอาชีพที่มีหลักฐานชีวิตมั่นคงได้นั่นถือพ่อแม่ที่ดีพ่อแม่ที่ดีเด่นพ่อแก้วแม่แก้วลูกแก้วนะไม่ใช่พ่อก็แก้วแม่ก็แก้วกันมันไม่ได้อะไรหรอกเย็นก็แก้วเช้าก็แก้วบ้านแตกที่แรกคาดไอ้แก้วของพุทธเจ้านะแก้วศีล5นะโยมปานาติปาตาเวอทินนากาเมมุสาสุรานี่แก้วประเสริฐที่ครอบครัวจะไม่แตกแยกกันไอ้พ่อแก้วแม่แก้วชนแก้วกันหมดแล้วโยมไม่มีอะไรดีผู้ชายคนไหนถ้าลงแก้วตรงนี้ผู้หญิงไหนลงแก้วนี้ก็ไม่เจริญหรอกบ้านนั้นลูกก็รับมรดกไม่ดีกินยังคนรวยแต่ทำงานไปยังคนจนเนี่ยลำบากนะโยมนะคนกินเหล้าหรือกินยังคนรวยโยมทัศน์ทีเขากินเหล้ากันนะไอ้คนไหนแต่ว่าทำงานยังขี้ข้าลำบากตายเลยทำงานได้วันละ100-200เนี่ยจะกินอย่างผู้ดีเงี้ยมันก็ลำบากตลอดชีวิตเนี่ยเราต้องแสวงหาปัญญาโยม
แสวงหาปัญญาสมัยนี้ก็ดีสมัยก่อนก็ดีต้องแสวงหากับคนมีศีลธรรมปัญญามันอยู่ที่ศีลห้านะโยมนะคนจะมีความรู้ยังไงมีวิชาความรู้ยังไงแต่ถ้าไม่มีศีลห้าครองเรือนไม่มีศีลห้าเป็นจริยธรรมศีลธรรมคนนั้นก็เหมือนเป็นคนไม่มีปัญญาที่แก้ปัญหาครอบครัวไม่ตกสมัยก่อนเขาแก้ไขตรงนี้เองโยมไม่แก้อะไรมากเลยจับสามีไปบวชจับสามีไปถือศีลจับภรรยาไปถือศีลกลับมาก็คนมีศีลมันใจเย็นลงมันก็ไม่ทะเลาะกันแล้วเคยเที่ยวนอกบ้านมันก็ไม่ไปเที่ยวเคยเจ้าชู้มันก็เลิกเจ้าชู้เคยไปเล่นไปกินก็ไม่ไปเพราะมันกลัวบาปกลัววุ่นวายกลัวปัญหามันจิตมันก็เลยสงบลงมันก็เลยไม่ฟุ้งซ่านศีลมันทำให้คนสงบแต่ไอ้สันดานบางทีก็แก้ไม่ได้นะโยมนะโยมนะไอ้สันดานขุดได้สันดานลึกๆก็ขุดไม่ออกทีบางคนนะสันดานมันจะเกิดเลยจริงๆบางทีมันก็เอาสันดานพ่อมาใช้สันดานแม่มาใช้บางคนนะสันดานนั้นมาจากพ่อแม่ก็มีโยมไอ้นั้นลึกเกินไปที่จะขุดขนาดพุทธเจ้าจริงยังไม่โปรดไอ้พวกสันดานลึกๆนี่นะโยมสันดานดิบอ่ะพูดจาหยาบคายก็อกตัญญูไม่รู้คุณเนี่ยก้าวร้าวหาแต่เรื่องพูดอะไรก็ขวางคนขัดคอคนทำให้มันมีเรื่องเป็นความสุขชนิดหนึ่งคนนั้นคนมีสันดานไม่ดีคนบางคนนั้นเกิดมาทะนุถนอมน้ำใจคนพูดอะไรกลัวเขาจะเจ็บช้ำน้ำใจกลัวคนจะเดือดร้อนอยากช่วยเหลือคนเห็นปู่ย่าตายายมีคุณค่ามากเลยคนที่มีน้ำใจนี่เป็นอย่างนั้นไม่ทำลายจิตใจใครรู้ว่าใครทำลายจิตใจเราก็ทุกข์ก็ไม่อยากทำลายจิตใจใครดังนั้นความเป็นพ่อแม่เนี่ยถือว่าประเสริฐโยมคนที่ได้เป็นพ่อแม่คนนี่เท่ากับให้ชีวิตคนได้มีโอกาสสร้างชีวิตเขาเข้ามาเป็นคนดีเขาได้เห็นโลกเห็นตะเห็นแสงเดือนแสงตะวันเขาได้มีโอกาสได้มาเป็นคนคนหนึ่งที่มีประโยชน์ต่อตัวเขา